ันพาบอลขึ้นไปกดด้วยขวาครับโอ้เข้าซองภากิยะรับสบายลูกนี้ 1-0 ครับนาทีที่4ครับยิงอย่างสุดสวยครับรามอนปาบาวครับส่งให้กับทางด้านแบงคอกพีเดสครับนำแล้วครับ 1-0 ดูครับซ้ายเสียบใต้คานเข้าไปเลยครับจ่ายจังหวะนี้ครับหมายเลข70ครับวัชรินทร์โอ้โหยิงเข้าไปแล้วครับวัชรินทร์นมัสการนาทีที่6ครับ 2-0 ในมุมเห็นซันกับคริสไม่ได้ก็คืนให้ภากิยะจ่ายมาให้คริสเต้นกับได้โอกาสยิงแต่โดนบังไว้นะครับคริสโอ้โหหลอกสวยครับทิ้งออกมาจังหวะบุกของทางด้านแบงคอกบีเอสนี่น่ากลัวทุกจังหวะเลยนะครับดิโก้โมราไปโดนฉลับผู้เล่นของกบเรียนมาเข้ามือภากิยะครับปั๊บขึ้นมาครับดิโก้โมราแม่สกีดไว้นันตชัยขึ้นมาที่ดิโก้โมรายิงครับโอ้โหไปติดภากิยะครับปิดมุมเอาไว้ได้จะใช้ครับจ่ายมายิงก็ไปเข้าซองภากิยะครับจังหวะยิงของทศพรเสียบอลไปครับเราเป็นคิกอินของทางด้านเกษมบัณฑิตดูครับยิงตามน้ำเลยครับทศพรนี่ครับทศพรไปยืนที่เสาครับ1คนมาครับลองยิงเลยครับโอ้โหภากิยะนั้นอ่านออกครับแหมหลุดนะครับภากิยะก็มาให้คุณน้องนั้นผูกให้นะครับเราจนดาร์ดย้ายมาจากกรมทางหลวงครับพิชิตบอกให้สามารถนั้นขยับขึ้นไปสูงอีกนิดครับคิดลองยิงเลยครับโอ้โหแล้วก็เข้าด้วยครับนาที25ครับ 3-0 ครับแบงคอก BTSตัวสปอนไฮมาดี้ภควัตดึงลังวะลอกยิงก็ยังไปติดภากิยะครับโอ้โหซ้ำฟาวครั้งต่อไปนี่เสียจุดโทษจุดที่2ทันทีนะครับเนี่ยครับจังหวะน่าจะได้ประตูนะครับโอ้โหภควัตยิงไปติดภากิยะแล้วมาเข้าทางครับของทางด้านแบงคอกบีทีเอสประพาสครับดึงจังหวะครับแล้วก็จ่ายให้เรียบร้อยครับ 5-0 ครับภควัตยิงมาก็ติดอันนั้นจะใช้ยิงไปติดคิดครับบอลมาอยู่ที่ติโก้โมล่าดึงจังหวะก็ไปเข้ามือภากิยะครับเล่นเร็วครับรามอนปาเบาไม่ผ่านทศพรครับสักชายวางมาโอ้โหเอาบอลลงได้ดีครับนันทชัยแต่ติดภากิยะครับตบบอลไว้ได้ครับแล้วก็เล่นต่อเล่นกับวีรศักดิ์ดิโก้โมราลองยิงครับโอ้โหยังไม่ผ่านมือภากิยะให้มาที่ปาเบาลูกยิงของทิโก้โมล่าครับไปตรงทางด้านของภากิยะครับสามารถธนโชตให้ที่มูฮัมหมัดสามารถจ่ายไปโอ้โหวัชรินทร์ครับสไลด์ครับเป็นประตูที่6ครับนาทีสุดท้ายนะครับวัชรินทร์นมัสการครับทำประตูที่2